ครับก็ต่อจากเทปที่แล้วนะครับมีเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับผมเดี๋ยวเราก็ขอถ่ายต่อเลยแล้วกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเพื่อเป็นการเสียเวลาครับไปพบกับน้องเขาเลยครับผมสวัสดีครับอ้าวนี่แขกพิเศษครับผมขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับผมครับเตะกีตาร์ร้องนำโดยต้องไม่เท่ครับผมวันนี้มากินเบียร์โอเคครับเดี๋ยวคุณต่อยนะครับได้เลยครับผมโอเคครับผมวันนี้โดยไม่ได้ดัดหมายกระทันหันจริงๆครับผมก็เลยขอเลยด้วยกันโอเคครับน้องเต้ครับก็อ่ะถ่ายสถานที่ก่อนที่เดิมนะครับที่เดิมครับที่เดิมนี่มีเจ้าของโอเคครับคุณเต้เริ่มจากกีตาร์เลยครับครับกีตาร์ผมก็ตัวนี้ Fender Siphone ครับผมโอเคเป็นไม่ไม่ใช่โกเนาะไม่ใช่โกครับปี2006จริงๆปีก็สบายสบายครับไม่ต้องสบายเพราะว่าแต่มันสวยดีครับมันมีข้างหลังด้วยอ๋อ60ปีใช่เป็นเดือ60ปี2006อ๋อทำไมต้องตัวนี้ครับผมชอบกีตาร์ที่มันออฟเซตอยู่แล้วครับเมื่อก่อนก็ใช้พวกจากัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าจากัวเสียงมันจะแบบเถาแวงหรือว่าเรียกว่าอะไรมันมีคาแรคเตอร์มันมีคาแรคเตอร์ของมันซึ่งหลายๆเพลงเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรที่มันจะเป็นจากัวขนาดนั้นก็มีความเป็นแบบคือเหมือนกีตาร์ปกติแต่ก็ได้เจอตัวนี้ที่แบบว่าเออมันเป็นออฟเซตแต่ว่าพิกอัพเป็นแบบเออเป็นแบบสแตทธรรมดาเลยแล้วก็เป็นทรงเหมือนคล้ายมาสแตงใช่ครับก็สวยดีนี่แสดงว่าโอ้ทรงเออทรงเล็กใช่เป็นมาสแตงเป็นเหมือนทรงมาสแตงแต่ว่าวงจรตรงนี้เป็นแบบสแตทเลยเมื่อกี้มีศัพท์นึงที่อาจจะสงสัยนะก็คืออะไรนะออฟออฟเซตก็คือเฟดสั้นๆเหรอใช่ไหมมันเหมือนสเกลมันสั้นสเกลสั้นโอเคใช่ครับสเกลสั้นจากเทปที่แล้วนะครับย้อนไปดูได้โอเคฟังเสียงหน่อยนึงครับอย่างที่เราบอกชินก่อนโอ้โหเสียงแจ็คกูนี่เชี่ยมากนี่นะครับน่าจะแจ็คมีปัญหานิดนึงตั้งแต่กลับมายังไม่ได้เปลี่ยนเติมก็เต็มเนี่ยนะครับก็ใช่แน่ส่วนมากก็จะใช้เน็กกับกลางเสียงแตกก็จะเราจะสับง่ายเลยแต่ก็จะใช้บิดเอ๊ะจากที่พี่เข้าใจก็คืออันนี้เข้าใจส่วนตัวนะครับก็คือนักร้องนำเนี่ยส่วนมากจะเล่นริทึมแล้วก็เป็นอีกมือใต้คนจะเล่นโซโล่ใช่ไหมครับแต่ว่าเต๊ะนี่คือก็ผสมริทึมด้วยแล้วก็โซโล่ด้วยเราแบ่งกันแบบเป็นเพลงเนาะหรือเปล่า50-50บางเพลงครับบางเพลงนายเขาก็จะหลอกคนเดียวเลยบางเพลงผมก็จะหลอกคนเดียวอ๋อแม่ก็แบ่งกันครับแบ่งก็คือผมก็เล่นอะไรยากๆไม่ค่อยได้ด้วยเวลาร้องเราต้องริทึมจริงๆแต่บางทีมันก็นะแบ่งกันหล่อบ้างอะไรเงี้ยโอเคกีตาร์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าก็ประมาณนี้ครับก็มีตัวเดียวแล้วตัวนี้คือตัวหลักใช่ไหมครับตัวหลักเลยครับจริงๆก็มีตัวอื่นแต่ก็ขายไปหมดแล้วโอเคอ่ะมาพูดถึงแอมกันบ้างครับแอมก็เหมือนเดี๋ยวจะแป๊บนึงครับเท่าที่พี่ทราบก็คือจากเทปที่แล้วเนี่ยนายเขาใช้เอียร์เนาะเราใช้เอียร์ด้วยไหมครับใช้ทั้งวงครับผมทั้งวงใช่ไหมครับก็ยังใช้ระบบแอมเหมือนเดิมครับก็ใช้แจ๊สคอรัสครับไทคอรัส60ตัวนี้ก็คือยกไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับทุกงานครับบางงานถ้ารีเควสต์ได้ก็จะขอแจ๊สคอรัสเหมือนกันจะเป็น120ถ้ารีเควสต์ไม่ได้ครับก็ยกไปนี่เราแก้ปัญหาแล้วครับก็ต้องยกครับก็ต้องเราคิดว่ามีที่ห้องแบบอะไรสำรองไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับก็ใช้มาตั้งแต่แรกๆเลยครับก็ชอบคาแรคเตอร์ของเสียงมันแบบว่าเสียงชินมันจะพระเอกมากตัวนี้แล้วก็มีพวกคอรัสของมันที่แบบว่าเราใช้บ้างมั้ยครับหรือว่าไม่ใช่ครับใช้จริงๆเคยมีคอรัสเป็นตอมบอกแต่ว่าพอเจอตู้มันก็จบเลยก็จบเลยก็สับเลยโอเคก็มีฟังก์ชันคอรัสมันก็เหมือนมีฟังก์ชันฟังก์ชันคอรัสนะครับอันนี้ก็เหมือนกับวอล์กใช่ไหมครับที่มันมีฟังก์ชันใน
แคมเปโร่แต่ว่านายไม่ได้ใช้ใช่ครับผมอันนี้ก็ใช้ดีเวิร์บตู้ด้วยโอเคปรับไว้ที่กลางแสดงว่าซาวด์ที่ปรับมาแล้วก็คือไปเล่นที่ไหนก็เหมือนเดิมใช่ครับอดใจได้ใช่ครับก็เซตไม่ต้องกลัวก็ซ้อมมาที่นี่แล้วก็ใช้อุปกรณ์ตัวเองก็เวลาเล่นก็ยกไปก็อุ่นใจครับผมแต่ก็หนักลำบากนิดนึงเอ๊ะตั้งแต่แรกพี่ขอถามย้อนหน่อยครับตั้งแต่แรกเราก็ไม่ได้ใช้เอียร์เนาะไม่ได้ใช้ครับพี่ขอถามหน่อยครับว่าไอความรู้สึกอะโอเคมันต่างกันแล้วเราปรับตัวมันยังไงครับจริงๆทุกวันนี้ผมก็ยังปรับตัวกับมันไม่ค่อยได้บางทีคือตอนร้องหรือว่าตอนเล่นบางทีผมก็ใส่แค่ข้างเดียวแต่มันเป็นสิ่งที่แย่มากการใส่ข้างเดียวนี่มันส่งผลเสียต่อหูเราอยู่แล้วผมว่าแต่พยายามจะชินกับมันอยู่ครับโอเคเพราะว่าผมอยากฟังแอมเบียนบรรยากาศของคนหรือว่าเสียงที่เราออกมาจริงๆเสียงกองเนี้ยแต่ส่วนมากเอียร์ผมใส่ก็จะใส่ข้างเดียวฟังขอเสียงร้องโอเคใช่ครับส่วนกีตาร์อะไรเงี้ยหน้าตู้อะไรมันไม่เป็นห่วงอยู่แล้วครับโอเคครับใช่ครับก็จะฟังร้องเป็นหลักๆก็ประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะเราไปที่บอดี้เอฟเฟคกันเลยครับผมครับนี่ก็จะกรันมากครับของผมแตกต่างจากตัวนายมาไปตัวแรกกีตาร์เข้าโอเคจูเนอร์จูเนอร์เป็นโจโย่โจโย่นะครับผมตัวนี้โอเคก็ปัดมานี้อ่ะเดี๋ยวเราไปที่ต่อเลยครับเขาเป็นโอเวอร์ไดครับผมโอเวอร์ไดเป็นซูเปอร์โอเวอร์ไดนี่ก็เป็นเอาไว้บูทคีนครับผมขออนุญาตฟังเสียงหน่อยครับจริงๆคีนเราก็ประมาณนี้มันจะมีบางเราก็จะเล่นคีนหลักอยู่แล้วบางทีมันก็จะมีบางเพลงที่แบบว่าอยากเด่นขึ้นมาหน่อยมันก็จะมีความแตกๆขึ้นให้มันขึ้นมานี่เลยครับก็คือโดดนิดนึงเลยโดดแบบคมขึ้นก็ประมาณนี้เนาะใช่ครับเอาไปตัวต่อไปตัวไปน่าสนใจมากฟัดใช่ไหมครับตัวนี้เป็นโอ้อ่านไหมเซตฟัดแฟคทอรี่โอเคตัวนี้ก็พวกตัดจ้านอยู่หรือว่าโซโล่พวกมันจะมีเพลงที่เพลงดาวจะมีอุ้ยต้องจัดแล้วครับโซโล่มันก็จะใช้ฟัดบีบี้เลยที่ปรับนะครับใช่ครับแต่จริงๆก็เพิ่งมาใช้ครับผมว่าชุดใหม่เพลงใหม่ๆเราเริ่มจะมีเสียงฝัดเข้ามาเยอะก็เลยเริ่มใช้พวกนี้ครับจริงๆเมื่อก่อนใช้SD2 ของบอสครับก็จะกรันหน่อยโอเคอ่ะเราไปต่อเลยครับอันนี้ก็บิ๊กมัฟก็หนักเลยเหมือนกันอันนี้เป็นริทึมส่วนมากในชุดเก่าก็จะมีเพลง Hard to Kill อย่างงี้ครับที่ใช้มันโอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วครับก็มาต่อไปก็เป็นทีเล็กเป็นดีเลย์เอาอะไรครับทีเล็กหรือทีเล็กผมไม่รู้เหมือนกันนะทีเล็กหรือลีคือเล็กได้หมดเล็บชายครับทีเล็ก2ใครอ่านยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันครับผมขอไปนะครับก็ไม่ค่อยเก่งกันหรอกครับใช้มันอย่างเดียวดีเลย์ขออนุญาตฟังเสียงดีเลย์หน่อยเป็นเทปดีเลย์ครับผมก็อย่างเดียวเลยเราจะชอบความเป็นเทปความแบบบิดๆก้นมันหน่อยอย่างเงี้ยย้วยๆธรรมดาเลยครับก็ตามเมทานอมก็เหยียบตามแทมโปไปเลยตอนนี้เสร็จปุ๊บขออนุญาตไปต่อเลยครับนี่ครับรีเวิร์บใช่ไหมครับครับเป็นรีเวิร์บเป็นของเล็กตัวธรรมดิตเล็กตัวธรรมดิตแค่เดียวอะไรเดียวอันนี้ก็มีชื่อเสียงนะนี่เขาเคยใช่ก็ของเขาดีครับแต่ว่าอันนี้เป็นสร้างสีสันมาครับเราใช้เหมือนเมื่อกี้เห็นลองเล่นซาวแล้วจริงใช่จริงหลักก็จะใช้เป็นเพลสลองดูเดี๋ยวบางเพลงจะใช้เป็นรีเวิร์สแล้วก็แต่พวกจูเกียร์ตัวนี้มันสั่งสามารถเลือกได้เนาะใช่ครับแต่ว่าส่วนมากก็จะใช้เพลงบางเพลงใช้รีเวิร์สอีกเวิร์สแค่นั้นครับใช่จัดจ้าน
ครับอ่ะตัวสุดท้ายขออนุญาตดีดี3ดีดี3มีดีเลย์2ตัวใช่ครับอันนี้เหมือนเอาไว้ทำให้ทุกอย่างข้างหน้ามันยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้ไม่ต้องต้องฟังแล้วทำดูแล้วคือมันก็มีอันนี้มาแล้วก็เวลาจบโชว์เราอยากจะบู ถ้าใครเคยดูสดก็อย่างที่ทราบมันฮะว่าวงนี้จัดจ้านเรื่องซาวมากก็จะบู๊แค่นั้นครับมันไม่ได้ทำอะไรมากก็จะปานมานี้เนาะก็วางเหมือนเชนทั่วไปเลยครับโอเคเพลงแรกเพลงอะไรเลยครับชื่อเพลงว่า New Town ครับ New เป็นแท็กแรกในอัลบั้มแท็กแรกเมื่อกี้เห็นตั้งสายด้วยมันต้องตั้งยังไงครับอันนี้เป็น F sharp ใช่ไหม F sharp แล้วนี่เหมือนจะเป็น C sharp มั้งใช่ครับก็คือสาย1เป็น C sharp C sharp สาย3เป็น F sharp F sharp ตั้งแค่2สายนะครับตั้ง2สายให้มันจะเล่นอย่างนี้ทั้งเพลงแค่นั้นเลยใช้รีเวิร์บกับรีเวิร์บกับดีเลย์แค่นั้นเลยครับโอเคต้องไปต่อแล้วครับตั้งสายก่อนตั้งสายเพลงต่อไปพูดมาเลยก็ได้ครับเพลงอะไรครับเพลงต่อไปเป็นLiving Slow Deserter นะครับเพลงนี้ใช้อะไรบ้างครับก็ดีเลย์กับรีเวิร์บเหมือนเดิมครับดีเลย์เป็นประมาณนี้ครับแท็บประมาณนี้นะใช่ครับผมไอ้เต้ลองดีดให้น้องๆฟังหน่อยตึ๊งอ่ะประมาณนี้นะลองดูครับอาจจะไม่ตรงกับเพลงเท่าไหร่โอเคครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าคอร์ดชื่ออะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมจับแล้วชอบก็เลยเอามาใช้ไม่มีอะไรมากครับตั้งสแตนดาร์ดเนาะอันนี้เพลงนี้สแตนดาร์ดครับผมสแตนดาร์ดประมาณนี้เนาะเราไปต่อเลยไหมต่อเลยอย่างรวดเร็วเอาสักเพลงเพลงสุดท้ายไหนๆมาแล้วเอาเสียงฝัดหน่อยนะฝัดหน่อยฮาร์ทูเคียวนะครับเพลงนี้อ่ะมาจัดมาฮาร์ทูเคียวเราจะใช้บิ๊กมัฟแล้วก็รีเวิร์บอย่างเดียวครับแต่เป็นโหมดรีเวิร์บครับโอเคก็จะอันนี้อ่ะเรามาเข้าสู่วิธีการทำเพลงกันบ้างครับผมโอเคครับในส่วนของวิธีการทำเพลงของ Dead of Hitter เนี่ยพี่ทราบมาจากนายแล้วล่ะแต่นี่พี่จะถามเต้ครับว่าเวลาขึ้นโคเนี่ยเต้มันขึ้นยังไงครับเราขึ้นมันยังไงครับคือผมก็บางทีผมก็มีแค่เหมือนลูปกลองในหัวขึ้นมาก่อนแล้วก็จับกีตาร์เล่นอะไรได้ก็อัดไปก่อนตีคอร์ดไปอย่างงี้ครับตีคอร์ดไปแล้วก็ลองมาเล่นหาริฟในคอร์ดพวกนั้นดูซิงเกิลโน้ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันจะค่อยๆแบบประกอบไปทีละชิ้นนี่ได้ชิ้นนี่ได้ชิ้นนะครับหรือว่าบางเพลงเราก็จะมีผมก็ไม่รู้มันมาได้ไงก็มีริฟเข้ามาในหัวเวลาอาบน้ำหรือช่วงอาบน้ำของเขาจะมาจริงๆครับไม่รู้ว่าน่าจะเป็นหลายคนคือแบบเราจะฮัมมาก่อนฮัมแล้วผมก็จะเอาโทรศัพท์มาเมโลดี้ไว้ลองอาบน้ำนะครับใช่ครับก็แวบนึงเลยโทรศัพท์อัดไว้ก่อนเลยแล้วก็เอามาแกะทำนั้นเป็นเสียงมาลงเป็นเสียงกีตาร์อ๋อก็คือเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆแต่บางทีก็เป็นเมโลดี้ร้องก็แล้วค่อยมาแบบมันแล้วแต่เพลงครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับอืมโอเคทีนี้พี่พูดถึงวิธีการคิดละทีนี้มาถึงโปรเซสของการกระจายงานเต๊ะมีวิธีให้อิสระกับเพื่อนมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าเราจากที่เทปไปแล้วใช่ไหมพี่ถามนายแล้วว่าเอ้ยไลน์มันฟิกนะมันมาประมาณนี้แหละเราแค่ได้แค่อาจจะ
เติมนิดหน่อยใช่จริงๆไลน์มันฟิกมาก็ผมก็ฟิกมาเกือบ 90% นะครับก็คือเพลงมันเกือบจะสมบูรณ์แล้วแต่มันก็เราก็มาส่งให้เพื่อนๆฟังบางทีเพื่อนเขาอยากใส่อะไรผมก็ให้ใส่แต่ว่าเพื่อนก็จะบอกว่าเอออันนี้มันดีแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากเขาแค่แบบว่าเออพวกซาวด์ดีไซน์ซะเยอะเพื่อนๆก็จะมีหน้าที่แบบซาวด์ดีไซน์เบสอย่างเงี้ยเบสจะได้ทำหน้าที่ตรงนั้นด้วยก็คือผมก็เล่นเบสไม่ค่อยเก่งก็มือเบสก็จะเดินเบสอะไรของเขาได้อย่างเงี้ยก็จะดีกว่าเราทำกองอย่างที่เราทำเป็นกองคอมโง่ๆเขาก็จะใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไปแล้วก็บางทีเราทำเพลงมาท่อนบางท่อนมันดูไม่เหมาะวงก็มาช่วยกันรีเลนซ์ใหม่ก็มีเพลงใหม่ที่เราเริ่มเรียกว่าจากที่ชุดเก่าๆที่เออจากชุดเก่าที่ผมทำมาเกือบทั้งหมดก็เพลงใหม่ล่าสุดเราเริ่มเอาโครงนั้นมาแล้วก็มายำใหม่ก็เข้าห้องซ้อมกันแล้วก็อยู่เป็นคนละห้องแล้วก็อัดเสียงไปด้วยเลยแล้วก็เล่นเท่าที่เราแบบตามความรู้สึกตามฟิลเราอัดเก็บไว้แล้วก็เอ้ยอันนี้เอาก็เก็บอันนี้ไม่เอาก็ตัดออกแล้วก็มาแบบตัดวางเป็นเพลงใช่อันนี้ก็เป็นโปรเซสใหม่ที่วงเพิ่งจะเคยทำแต่ว่าก็คือเข้าห้องซ้อมแล้วก็เอาไกด์ของเรามาแล้วก็มาลุยกันจริงๆแต่ว่าชุดเก่าก็คืออิสระมันก็มีแต่ว่าเพื่อนจะบอกว่าเออมันดีแล้วซะส่วนใหญ่ใช่ครับก็คือจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เนาะแบบว่าเฮ้ยลายนี้ต้องไม่มีทะเลาะกันไม่มีอะไรก็เพื่อนเขาฟังครับโอเคพี่มาถามในเรื่องอย่างที่ทราบกันว่าเพลงวงเราเนี่ยมันก็มีทั้งบรรเลงถ้าพี่พูดง่ายๆนะบรรเลงแล้วก็มีเนื้อร้องใช่ไหมครับพูดถึงลิริกเนื้อร้องบ้างเออเรามีแรงบันดาลใจในการแต่งเนื้อร้องยังไงบ้างเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะใช่ป่ะครับใช่ครับภาษาอังกฤษด้วยก็เราฟังภาษาวงแบบนี้ภาษาอังกฤษจะเยอะครับพี่ก็บางทีคือมันเป็นตั้งแต่กระบวนการที่ทำเดโมแล้วผมก็จะทำเมโลดี้มาเลยคือเราไม่ได้เขียนเนื้อในตอนนั้นเราจะมาเขียนก่อนอัดร้องอะไรเงี้ยพี่ก็จะทำแล้วมันจะมีบางคำที่โผล่ขึ้นมาที่เป็นภาษาอังกฤษที่มันเป็นประโยคจริงๆในตอนผมทำผมก็ไม่รู้บางทีมันใช้ได้ผมก็เออยึดมาเลยเอ้ยมันเข้ากับเพลงว่ะผมก็มาเขียนต่อมาจินตนาการต่อเอาเรื่องที่อ่านที่เจอบ้างหรือว่าเรื่องของตัวเองหรือว่าฟังเพลงคนอื่นแล้วเอ้ยเนื้อหานี่มันก็มองในอีกมุมนึงได้ผมก็มาเขียนในมุมของผมอย่างเงี้ยก็คือเราก็ดูหนังทั่วไปอะครับใช่ก็คือการเขียนเขาไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากแต่ผมว่าสำหรับผมการเขียนเพลงภาษาอังกฤษมันในดนตรีแนวแบบนี้มันง่ายเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องภาษาไทยสาสรวยหรือว่าอันนี้คือมันแบบพูดตรงๆได้เลยไม่ต้องหาคำอะไรที่มันแบบว่าต้องมาลงมันลงยากภาษาไทยอันนี้ก็ง่ายกว่าแสดงว่าก็มีคอนเซปต์อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับพี่เคยได้ยินว่าเพลงภาษาอังกฤษบางเพลงเนี่ยมันเนื้อเพลงมันคนละโยกเลยอย่างเงี้ยมันก็เอามารวมกันได้ใช่ครับก็ของเราเป็นแบบนั้นไหมครับหรือว่ามันมีธีมครอบไปอยู่บางเพลงมีธีมเป็นเรื่องเลยครับเป็นแบบความรักก็คือความรักคนนี้ก็คือคนนี้หรือว่าแต่บางเพลงมันเหมือนผมอยากเขียนอะไรก็เขียนลงไปแล้วพอคนถามความหมายมันผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเกี่ยวกับอะไรซึ่งเราอาจจะให้ไปตีคำเองใช่บางคนก็ตีความในแบบของเขาผมว่าเอ้ยเพลงเรามันมองในมุมนั้นได้ด้วยเหรอเนี่ยผมก็ลองฟังดูเนี่ยก็มีบางเพลงอย่างเพลง Hard to Kill ที่เราทำ MV แล้วเขาขอฟังเพลงแล้วก็ขอเนื้อเพลงไปคนทำ MV ก็ไปตีความในแบบของเขาเนี่ยผมก็เออมันได้กว้างแต่ผมก็ยังไม่ได้ฟิกหรือว่ารู้จริงๆว่าความหมายจริงๆมันคืออะไรทำแต่ว่าเราก็เขียนแบบความรู้สึกแต่ไม่ได้เขียนช่วยจริงนะก็ยังใส่ใจกับมันแต่เพียงว่าผมว่าความหมายมันยังไม่ชัดเจนโอเคแต่คนฟังเขาไปตีความในแบบเขาได้ดีโอเคก็ประมาณนี้นะครับครับโอเคถ้ามาพูดถึงแรงบันดาลใจกันบ้างไอดอลของเต๊ะพี่พูดถูกใช่ไหมครับชื่อกลัวผิดมากเลย เป็นมีวงตีหรือว่ามีใครบ้างครับเล่นอย่างเราก็จะมีแบบสโลว์ไดฟ์อย่างเงี้ยครับอืมก็ตั้งแต่การใช้เกียร์ก็เห็นเขาใช้ JC ก็หา JC มาใช้มันเขาสโลว์ไดฟ์พวกไดฟ์หรือว่าอย่างเงี้ยพวกดนตรีพวกนี้มันจะมีอิทธิพลต่อการใช้เกียร์พวกนี้ด้วยมายบอดี้เวนไทยอย่างเงี้ยครับถ้าวงไทยก็เยอะเหมือนกันวงไทยจริงเราก็ฟังล็อกไทยบ้าน
ไทยบ้านแบบโลโซอะไรเงี้ยเออแต่มันก็เป็นแรงบันดาลใจในตอนเด็กครับแต่ตอนโตเราโตขึ้นเราฟังอะไรเยอะขึ้นมันการที่มีไอดอลหรือแรงบันดาลใจมันแทบไม่มีเลยเหมือนว่าเออเราแค่หยิบส่วนที่ดีจากวงที่เราชอบมาแบบมาเป็นเราในมาคิดงานอย่างเงี้ยเอาง่ายยุคสมัยด้วยเทคโนโลยีมันขนาดนี้แล้วครับเราต้องฟังหลากหลายใช่ไหมครับใช่ครับมันต้องฟังเยอะไม่งั้นมันจะไม่มีแรงบันดาลใจแต่ว่าไม่มีอินพุตเลยมาทำงานใช่ครับมันต้องมีต้นแบบอ่ะขออนุญาตถามเรื่องซีเรียสมาด้วยกันครับผมเล่นดนตรีอยู่ได้มั้ยครับจริงๆอยู่การเล่นดนตรีนี้อยู่ไม่ได้หรอกครับเราจะอยู่ได้ว่าขายเมิร์ชขายเสื้อผ้าของวงอันนี้ก็คือช่วงที่ไม่มีงานนี้ก็เราพยายามหาทางออกด้วยการแบบทำเสื้อออกมาขายพยายามไม่หายไปเลยแฟนเพลงอาจจะหายไปไม่ได้ดูโชว์นี้อาจจะลืมเราก็ยังมีสิ่งที่เขาแบบสามารถซัพพอร์ตเราได้แล้วเราก็อยู่ได้โดยที่แบบว่าเราไม่ได้ไปโชว์นะแต่เราก็ยังมีเงินพอแบบเงินใช้เก็บนิดหน่อยคติประจำใจในการดำเนินชีวิตและในการเล่นดนตรีคืออะไรครับผมก็เหมือนที่นายก็พูดไว้ก็ทำไปเรื่อยๆครับจริงๆถ้ามองจากจุดนี้กับไปจุดแรกที่เริ่มทำมันตอนนั้นมันสนุกมากมันเราไม่ได้หวังว่ามันจะมีคนฟังเราได้ขนาดนี้จริงๆมันอาจจะไม่ได้เยอะเป็นล้านวิวหรือแต่ว่าจากจุดที่เราว่าทำไม่ได้หวังจริงๆแบบจุดเล็กๆเนี่ยมันมีได้ขนาดนี้ก็คือมันเกิดจากการแบบว่าทำไปก่อนไม่เพิ่งหวังทำเพราะความสนุกทำไปเรื่อยๆก่อนครับแบบถ้าเราหลอกตัวเองเหมือนเฮ้ยเราเริ่มเล่นดนตรีเราอยากหาเงินกับมันหว่าเราต้องรวยกับมันหว่าอย่างเงี้ยแล้วพอมันทำอย่างนั้นอย่างที่พูดไม่ได้อะมันจะเฟลแล้วมันจะเสียความสุขกับดนตรีแล้วมันจะไม่อยากเล่นดนตรีเลยแต่เราต้องรักมันจริงๆเราต้องอยากเล่นมันจริงๆเราต้องรู้ว่าอยู่กับมันได้โดยที่ไม่ต้องไม่เบื่อเราจับกีตาร์อะไรเงี้ยก็หาสิ่งที่ตัวเองรักให้เจอไม่ว่าจะดนตรีหรืออะไรก็ถ้าอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักมันจะลำบากไม่ลำบากมันก็อยู่กับมันได้ครับก็โอเคใช่ครับก็ประมาณนี้เนาะทำสิ่งที่รักดีกว่าครับโอเคครับอ่ะเรามีอะไรฝากถึงนักดนตรีรุ่นน้องที่กำลังจะเข้าสู่วงการดนตรีมั้งครับผมก็จริงๆก็อย่างที่เมื่อกี้เราพูดเนาะทำต่อไปทำต่อไปใช่ครับก็อย่างที่ว่าแล้วก็จริงๆทุกวันนี้การทำเพลงมันก็ง่ายครับถ้าวงดนตรีน้องๆเนี่ยทำเหมือนที่เราเคยทำมาเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยในคอมพิวเตอร์ทำในคอมพิวเตอร์มีคอมเครื่องนึงซาวด์การ์ดก็ได้แล้วไม่ต้องไปอัดเสียงดีๆอะไรมากก็มันก็ยังเป็นการเริ่มต้นคิดอะไรได้ทำไปก่อนเลยอย่าเพิ่งกลัวว่าจะโดนด่าไหมอะไรไหมลองดูก่อนลองทำดูถ้ากลัวนู่นกลัวนี่มันจะไม่ได้ทำสักทีครับทำแล้วเดี๋ยววันเวลามันจะทำให้เราโตขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราต้องพัฒนายังไงเราต้องแก้ไขตรงไหนเราต้องโตไปแบบไหนเราต้องอย่างเงี้ยมันต้องลองเจ็บดูก่อนเล่นดนตรีก็ตอนนี้เราก็ห่างหายจากชุดแรกมา1ปีเต็มแล้วก็มีงานโชว์ประมาณไม่ถึง5งานก็โควิดก็ยังมีไวนิลขายอยู่บ้างตามร้านที่มันขายไวนิลทั่วไปครับซีดีก็น่าจะหมดแล้วไหมใช่ไหมหมดซีดีหมดเสื้อยังมีขายอยู่บ้างครับแล้วก็อัลบั้มใหม่ไม่มีแต่ว่าจะเป็น EP อัลบั้มในปีหน้ากำลังตอนนี้ปั้นได้ประมาณ 3-4 เพลงนะครับก็รอ1เพลงมิกมาสเตอร์อยู่กับอูไปก่อนอูไปก่อนอูไปก่อนแล้วแต่ไม่รู้ว่าพอเทปที่แล้วบอกอูไปก่อนเทปนี้บอกเลยยุ่งเลยนะยุ่งเลยถ้าเทปนี้ไปน่าจะไกลอย่างใช่มั้ยถ้าปีนี้ใช่มั้ยพี่ออกปีนี้หรือปีหน้าปีหน้าออกปีหน้าก็น่าจะรู้แล้วล่ะมั้งแต่ก็แต่ว่าปีนี้ก็ใครรู้ก็คอมเมนต์มาแล้วกันครับครับก็แย่ๆน่ารู้แล้วล่ะครับก็สนุกแน่นอนแล้วก็นี่ครับสีสันของดนตรีมันของวงเรามันจะมากขึ้นกว่าที่แบบว่าขอติดตามด้วยกันมันสนุกขึ้นครับเราจะติดตามผลงานของ Dead of Hitler ได้ที่ไหนบ้างครับผมก็ทุกอย่างขออนุญาตชี้หน่อยครับตรงนี้นะจ๊ะไอ้ตรงนี้ก็เสิร์ชว่า Dead of Hitler ก็เจอแล้วพี่ขึ้นให้ทั้งหมดเลยครับแอคเคาท์ครับซื้อเสื้อที่นี่ได้เลยทักมาเลยได้เลยครับจะชวนไปดื่มอะไรก็ได้หมดครับทักมาส่วนตัวก็ได้ครับเลี้ยงนะครับผมโอเคครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมก็
ไม่มีนะครับก็ใช้ชีวิตให้สนุกแล้วกันครับผมปลอดโควิดครับผมวันนี้ขอบคุณน้องเต๊ะมากครับขอบคุณครับตามธรรมเนียมครับเซลฟี่ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่รับชมปลายบุกบ้านเคียนดี้ในคลิปนี้ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อรับชมปลายบุกบ้านเคียนดี้ตอนใหม่ได้ก่อนใครหรือถ้าอยากจะย้อนดูตอนเก่าๆก็เชิญรับชมได้เลยครับผมขอบคุณมากครับ